จุบันนี้เนี่ยคุณพัชรีทำงานให้กับการบินไทยดูแลเกี่ยวกับเรื่อง HR ค่ะดิฉันดูแลด้านทางด้านพัฒนานะคะพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วก็เรื่องเทรนนิ่งทั้งหมดอยากจะขอข้อมูลเจาะลึกนะครับว่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการบินไทยเนี่ย คุณพัชรีดำเนินการอย่างไรบ้างครับค่ะคือเนื่องจากบริษัทการบินไทยเนี่ยเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเรากระบวนการบริหารของเราเนี่ยเรามีตัวเราเรียกว่า corporate strategy เพราะฉะนั้นเนี่ยแมปใหญ่ของเราเนี่ยเราเดินตามกลยุทธ์ใหญ่ขององค์กรมันสิ่งที่เรามองก็คือว่าทำอย่างไรพนักงานของเราจะมีศักยภาพเข้ารองรับกลยุทธ์เพื่อทำให้เหนือกว่าคู่แข่งขันซึ่งจะทำให้ stakeholder หรือผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยพึงพอใจในการที่มาลงทุนมาซื้อหุ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องบาลานซ์ความต้องการของพนักงานนะฮะกับองค์กรนะฮะคู่ค้าคู่แข่งต่างๆให้ได้ด้วยระบบของบรรษัทพิบาล นะฮะแล้วก็จริยธรรมที่ดีดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนั้นถือว่าการทำงานของทางด้าน HRD policy ที่ดิฉันดูแลอยู่เนี่ยถือเป็นฐานรากเลยนะคะในการที่จะสร้างคนดีคนเก่งนะฮะไว้ให้กับองค์กรและสังคมตรงนั้นก็แล้วถ้าเกิดจะคิดเปรียบเทียบนะครับระหว่างคุณภาพของคนในการบินไทยถ้าเทียบกับองค์กรอื่นๆหรือว่าสังคมไทยในส่วนต่างๆคุณพัชรีคิดว่าไงครับคือดิฉันมองอย่างนี้นะคะคือเราจะต้องมองอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะมองศักยภาพของเราก่อนนะคะดิฉันคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจุดแข็งของพนักงานการบินไทยหรือองค์กรของเราก็คือพนักงานเรามีรอยัลตี้กับบริษัทสูงมากนะคะมีความผูกพันกับองค์กรสูงแล้วพวกเราเนี่ยทำงานกันแบบทีมเวิร์คนะคะมีความรับผิดชอบเพราะตรงนี้ฉันถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรซึ่งบริษัทการบินไทยเนี่ยตั้งมา47ปีแล้วก็เป็นสายการบินแห่งแรกนะคะเป็นสายการบินแห่งชาติด้วยนะมันเดินถึงคิดว่าพนักงานของเราเนี่ยจะมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นสายการบินชั้นนำแล้วเราจะพยายามที่จะต้องรักษาในเรื่องของเซอร์วิสนะคะโดยนำเอาประสบการณ์ต่างๆมาถามว่าเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นทุกองค์กรเนี่ยก็มีพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพียงแต่ว่าสเตรนท์ขององค์กรเนี่ยจะต้องการให้บุคลากรของตัวเองเนี่ยนะคะลงไปทำมุ่งเน้นนะคะในจุดไหนอย่างการบินไทยเนี่ยเราถือว่าเราขายเซอร์วิสนะคะเราต้องโชว์แฟลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายเซอร์วิสอย่างหนึ่งหรือการให้เซอร์วิสที่เหนือกว่าความคาดหวังของผู้โดยสารเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะคืออย่างเช่นผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยหวังว่าจะได้เพียง10แต่เราสามารถให้ได้ถึง15ถึง20อันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่เราต้องการก็แสดงว่าเราต้องหาจุดแข็งใช่ค่ะแล้วก็ต้องสร้างจุดแข็งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องถูกต้องค่ะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเดียวกันนี่พยายามที่จะลบล้างจุดด้อยถูกต้องค่ะโดยเปรียบเทียบกับสายการบินองค์กรอื่นๆตลอดเวลาที่สำคัญนี่เราโชว์แฟลกนะคะเราคือความเป็นไทยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้สายการบินอื่นเนี่ยมาแย่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนไทยเราก็ต้องการอยากให้ขึ้นสายการบินไทยเพราะนั้นจุดไหนเนี่ยเวลาเราทำในเรื่องของcustomer survey นะคะหรือ customer satisfaction ดิฉันในฐานะที่ดูแลทางด้านของการพัฒนาบุคลากรดิฉันก็จะนำข้อติชมทั้งหมดนะคะข้อติทั้งหมดเนี่ยเราจะเอากลับมานะคะมาพัฒนาหลักสูตรคุณภาพอะไรต่างๆของเรามาหล่อหลอมทัศนคตินะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมให้กับพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟรอนต์ไลน์หรือว่าทางด้านแบ็คออฟฟิศค่ะประสบการณ์ที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสายนี้นะคะคือมนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในการทำงานเนี่ยนะคะเราต้องมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมเราต้องทราบว่า positioning ของตัวเราเนี่ยนะคะขององค์กรเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเราต้องวางตรงนี้ให้ได้แล้วเราต้องทราบว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไรการที่เราจะพัฒนาตนเองไปแล้วก็จะให้ผลสะท้อนมาสู่องค์กรนั้นก็คือเราต้องได้เป้าหมายหลักขององค์กรก่อนแล้วเราต้องรู้ว่าเราอยู่ส่วนไหนขององค์กรแล้วเราจะผลักดันตรงใดนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งนี่ก็คือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้แล้วก็นำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นน่ะมารองประยุกต์นะคะมารองใช้แต่ว่าเราต้องไม่ทิ้งความเป็น HR คือเราจะต้องการแต่ตัว result based อย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องมองว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่นั้นพร้อมหรือไม่นะคะเราต้องพยายามที่จะบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้ได้